อ้าวเหมือนจะเจอเควสย่อยอีกเควสนะฮะเดี๋ยวลองไปคุยดูครับผม Careful sir a monster prowls the bog enter the mist and you'll never see home again This monster tell me more only seen it once myself and that from afar and past dusk thought it were a man at firstThen it turned, and I saw eyes burning like coals and a jaw full of fangs, one next to the other. Humanoid, nocturnal? First attack. Remember when it happened? A week passed, near about. It was then Boren vanished. Merrick and Tomil went looking for him, didn't come back either, them two. I were afeared. Now none dare venture into the bog. Camp stands deserted, and the peat there...Master, it's the best sort. Black as pitch and oily. Good for fuel and... Fascinating, but staying with the topic at hand. I can help. For a fee. Course! Why, even an ox don't pull a plow for free. Afraid I'll need more than an ox needs. How much are you willing to pay, exactly? ต่อรองราคานะครับแต่ลองสักครึ่งทางดูครับดูเขาจะยอมเราหรือเปล่านะได้เยอะเหมือนกันนะฮะเนี่ยตั้ง200 Oh master you value your services dear but so be it I'll agree to that โอ้ให้ด้วยครับผม All right time I got to work Where'll I find this monster Start south of here but beware bad poxy air hangs o'er the marsh stings your eyes claws at your throat claws so hard you could chokeจริงเควสนี้เนี่ยผมรับไว้ตอนสมัยทำเควสคนทรงอะนะครับผมก็ค่อนข้างนานแล้วทีเดียวนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำต่อกันให้จบครับเป็นเควสคอนแทรคธรรมดานี่แหละครับ Different claw marks Guess a few individuals feed here Tracks messed with magic This is getting interestingตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ามีเวทมนต์เข้ามาร่วมด้วยนั่นเองนะครับผมอ๋อน่าจะเป็นสัตว์ประหลาดที่พิเศษขึ้นไปอีกนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวอะไรนะครับผมนี่ผมต้องหาอะไรล่ะ No ordinary fog this The odor หมอกพิษด้วยฮะ Metallic almost ไม่ใช่หมอกพิษครับหายใจไม่ได้นะฮะเป็นอันตรายนะครับมีแถบให้หายใจขึ้นนะฮะสำรวจรอบๆดูครับผม Didn't even have time to pull out his weapon. Monster must have been concealed. Surprised him. Guess I'm dealing with an old foglet hiding behind an illusion. เหมือนปีศาจมันจะซ่อนตัวอยู่ในหมอกนะครับผม Foglet นะตัวอะไรวะเดี๋ยวไปดูกันครับไม่มีอะไรให้ตามเลยนะฮะเราตามเควสไปอย่างเดียวครับผมเนี่ยภาพลวงตานะโอ้โหถ้ำนี้ก็ไม่เหมือนถ้ำทั่วไปด้วยนะครับดูฮะเนี่ยเหรอเฮ้ยหายตัวได้วะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วจะสู้ยังไงเนี่ยอุ้ยBastards are strong. Must be the fog. ไม่ใช่แค่ตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวลองไปดูนิดนึงนะครับว่าตัวอะไรนะฮะอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหมีให้อ่านพึบเลยนะฮะนี่ไอตัวที่เราล่าไปแล้วทั้งหลายแหล่นะฮะฮะตัวนี้ฮะเดี๋ยวผมแปลไว้ให้คร่าวๆแล้วกันนะครับเพื่อนๆจะได้ลองอ่านดูเนาะลองหยุดวิดีโอแล้วอ่านดูแล้วกันนะครับโอเคโอ้โหสวยนะเนี่ยถ้ำแต่ให้เข้าไปไม่เอานะฮะกลัวหมอกเต็มไปหมดเลยครับมันหลบตัวหลบซ่อนอยู่ในหมอกนะฮะเหมือนจะเจอแล้วล่ะครับThank you.
มองไม่เห็นฮะมันอยู่ไหนเนี่ยนี่โอ้ยทำไมมันเหมือนมันมีร่างเงาโผล่ตัวด้วยไม่รู้นะโอ้ยโอ้โหเลือดหายฮะอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอ้าไม่ใช่ตัวนี้ด้วยโอ้โหมันมาข้างหลังครับโอ้ยเลือดผมไม่มีเกาะนี่ตายไปแล้วนะฮะเอาแย่หายตัวแล้วตัวจริงอยู่ออนี่ฮะตัวจริงอยู่นี่ฮะเอ้าอยู่ไหนแล้วเนี่ยน่ะเจอแล้วครับนี่ฮะนี่เนี่ยรัวๆเลยครับเรียบร้อยกระเด้งเหมือนเดิมเลยนะฮะไหนดูซิว่าจะได้อะไรครับคราวนี้โอ้ได้โทรฟี่ใหม่ด้วยนะครับแต่ที่เราสนใจคืออาวุธนะฮะเหมือนเดิมนะครับทำควีตคอนแทคพวกนี้นี่อาวุธแจ่มๆทั้งนั้นเลยฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะแจ่มแค่ไหนนะฮะแถวนี้ไม่มีอะไรแล้วนะเช็คให้รอบก่อนดีกว่าครับอุ้ยไม่ดีขึ้นแล้วฮะอาวุธตอนนี้แปลถ้าอย่างนั้นน่ะสงสัยเราถึงจุดอิ่มตัวแล้วมั้งครับผมจะได้เลิกทำเควสคอนแทคนะฮะจะได้ทำในเรื่องหลักกันต่อนะครับผมว่าดูเหมือนของมันจะไม่ดีขึ้นแล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวจะนานไปนะฮะเดี๋ยวเราไปทำเอ้ยไปรับรางวัลก่อนเดี๋ยวลืมไปรับรางวัลกับคนให้เควสเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเปิดแผนที่กันดีกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปเมืองหลักนะฮะ2เมืองนั่นเองจะเป็นเมืองอะไรเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะครับตอนนี้ขี่ม้ากลับกันก่อนครับผมสโลว์นาวโวเฮ้ยถึงแล้วครับเอาเงินซะหน่อยฮะ Any tidings? Monster's dead. Fog's dispersed. Ha! Village folk will be content. Give them cause to celebrate. Well, you've earned your reward. Take it and fare you well. Hang on a minute. This is less than we agreed. Master Witcher, that beast had kept me from gathering peat. And I'd still my family to feed. But a few crowns left now and I've yet to buy new tools.Show some mercy. I'll pay ye. I will. Pay ye twice the fee. But in a week's time, once I've made up some of me losses. Fine. So be it. But you remember that I'll remember. You won't get out of paying this. Thank ye, Witcher. Thank ye kindly, my lord. My little ape bless ye. May ye be fruitful and... Get to work.You've only got a week. อ้าวไม่มีตังค์ให้อีกเราเลือกได้นะครับว่าเราจะทำยังไงนะฮะกับยกคนให้เควสเราเนี่ยนะครับเราจะเลือกบังคับให้เขาจ่ายเงินให้เราเต็มราคาหรือว่าเราเลือกที่จะรอแล้วก็เชื่อเขานะฮะรอเอาเงินเขาจะให้2เท่านะฮะไม่รู้ได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนี้อีก1สัปดาห์มาดูกันครับเดี๋ยวตอนนี้ผมพาไปเปิดแผนที่ก่อนเมืองแรกที่เราจะไปนะครับเมืองออกเซนเฟิร์ดนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าเมืองนี้จะเป็นยังไงนะครับผมก่อนอื่นต้องไปที่หมู่บ้านก่อนผมจะไปวาร์ปไปใกล้ๆก่อนแล้วขี่ม้าเข้าไปในเมืองนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับ go goอ
this. วาร์ปมาแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ใกล้เมืองแล้วล่ะครับเดี๋ยวขี่ม้าไปฮะ Let's go ขี่ม้าผ่านค่ายไปเรื่อยนะครับเควสเต็มเลยครับเพื่อนๆเอ้ยทำกันไม่หวานไม่ไหวนะฮะผมว่าถ้าเราไม่ทำเรื่องหลักต่อเนี่ยไม่จบแน่นอนนะฮะ That's it, Roach. จะเห็นเมืองอยู่ไกลๆแล้วด้วยนะครับอยู่ตรงข้างหน้าเรานะฮะดูเหมือนวิเดเนียจะคุมเมืองนี้อยู่นะครับอ้าวไม่ให้ผ่านอีกครับแล้วจะผ่านไปไงเนี่ย Halt no passage Case of the plague surface in the city or something The plague no We're to not let folk in the city. It's an order, so I don't, unless someone's got a pass. What kind of pass are we talking about? Well, a normal one. A transit pass. Who issues them? How should I know? I'm a lowly soldier. This what you mean? Let me look at that. Missing a seal. The red one. Impossible.Department of Civil Defense forgot again. They're really off their heads these days. Happens, so be it. You may come through. Come through. อ้าวสบายครับเรามีใบผ่านทางจากแบรอนมาแล้วนะฮะอ๋อเข้าได้เลยครับเรียกมาก่อนฮะโรชอยู่ไหนเนี่ยโอเคขี่ม้าเข้าเท่ๆดีกว่านะฮะ Faster.ในเมืองนี้เราจะขี่ได้แค่ความเร็วแค่นี้แหละครับเราไปเร็วกว่านี้ไม่ได้นะฮะเมืองใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ย Eternal fire Go go Watch your step Faster เมืองสวยครับชอบครับผมถ้าจะเควสเยอะเลยนะเนี่ยทหารรีเจเนียเต็มไปหมดเลยนะฮะเอ๊ะแสดงว่าพวกนิวการ์ดยังบุกขึ้นมาไม่ถึงออกเซนเฟิร์ดนะฮะเออแต่ว่าก็ใกล้แล้วล่ะครับผมว่าส่วนนิวการ์ดก็ยังไม่เป็นของใครนะครับไม่เป็นของทั้งรีเจเนียแล้วก็ของนิวการ์ดเนี่ยเพราะเมืองเนี่ยเป็นกลางนะครับซึ่งนิวการ์ดจะเป็นเมืองที่เราจะไปเมืองต่อไปครับผมอันนี้ผมเปิดแผนที่เฉยๆนะฮะเดี๋ยวไปดูนิวการ์ดกันครับขี่ม้าเข้าสวยๆเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะเจอเควสนะครับเป็นเควสต่อเนื่องจากเควสที่เราทำเควสแรกเลยครับหลังจากที่เรามาถึงเวเล่นนะฮะที่เราไปช่วยทหารคนหนึ่งที่ถูกมัดแล้วก็ปล่อยให้ดาวเนอร์กินนะฮะคนนี้แหละครับผมจอห์นเวอร์นันรู้ไหมที่เขาช่วยผมจากดราวเนอร์เขาเป็นคอปเปอร์สตันนั่นว่าผมมีเพอร์ซิสเบิร์สตันกับคอยน์ที่มันถูกให้กับผู้ลี้ภัยVengeance tastes sweet. I thought you'd come for your reward. I'll gladly pay, mind you. You saved my life, no two ways about it. But if you're looking for a bruising, well, you'll find it. เอามันกลายมาเป็นโจรฆ่าชาวบ้านซะอย่างนั้นนะฮะปล่อยมันเสียข้าวสุกจริงๆโอ้มันมาฆ่าชาวบ้านเอาเงินปล้นสะดมเอาครับผมน่าเกลียดจริงๆฮะShould have left you there, tied up, right at the water's edge. Well, you can't turn back time. But I'm willing to see to it your conscience don't torment you long. Get him! Bad idea. ตอนนั้นไม่ได้ฆ่าก็ฆ่าซะตอนนี้แล้วกันนะจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานนะโจรกระจอกครับดาบเราลีฮะดาบเราแรงมากแล้วตัวโล่นี่เอ้าพยายามแพรลี่ฮะแต่กะจังหวะไม่ถูกโอเคแม่ต้องชมคนออกแบบท่าของแกโร่มากนะทำได้สวยงามมากนะเดี๋ยวหลังๆจะสวยกว่านี้นะครับหลังจากที่ผมอัพสกิลไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆอ
เอาโอเคเคลียร์เควสนี้ไปแล้วจัดการไอ้โจร500นี่นะฮะไม่น่าปล่อยมันเลยจริงๆบางทีทำดีไปมันก็มีผลเสียนะฮะตามมาเราที่เราไม่รู้เรื่องแล้วฮะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยเทาสุดๆนะฮะเก็บข้าวเก็บของให้เรียบร้อยครับโอ้โหดูฮะชาวบ้านโดนเสียบอ้าวเดี๋ยวไปโนวิแกรดกันครับเมืองหลักของเราเลยนะครับในภาคนี้นะครับผมโอ้เห็นไกลๆแล้วครับเห็นไกลๆแล้วครับสภาพแวดล้อมก็สวยไม่มีที่ติเลยนะฮะนี่ผมไม่ได้เปิดสุดด้วยนะครับเครื่องผมเปิดอัลตร้าไม่ได้นะฮะถ้าเปิดสุดน่าจะสวยกว่านี้อีกนะเห็นเมืองแล้วครับไกลๆมันเริ่มเลยครับมันจะมีเป็นตัวเมืองที่อยู่นอกกำแพงเมืองนะครับที่เรากำลังจะไปถึงเนี่ยแล้วก็มีส่วนในกำแพงเมืองด้วยไม่รู้ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นฝั่งนิฟการ์ดหรือว่าฝั่งริเดเนียเนี่ยที่บุกเมืองนี้ได้นะครับผมนี่เป็นชานเมืองนะครับรอบๆเมืองครับผมรอบๆกำแพง NPC มันเยอะมากเลยนะโอ้พอร์ตไซส์เกตนะฮะโอ้ go go มีพายเรือด้วยครับผมNot so fast, Roach. จ้ารู้จ้าว่านี่นูกแกรดแหมขู่เราแต่ยังไม่ได้เข้าเมืองเลยนะฮะ Go go. ฮะมีเควสครับยังไม่ทันถึงเมืองเลยเข้ามาได้ไม่ถึง1นาทีเลยนะI think the lady's grown tired of your company. Lady? What lady? See her ears? She elf. And everyone knows elves are always doing something on the sly. I'm not doing anything, I swear it. I must just fetch some water. Where were you put it? Where's your jug, eh? Where's your bucket? Why don't you just tell the truth? What do you mean, why?She's a non-human. Lions in their blood. Don't let that fair face beguile you, Witcher. Pretty as a picture on the outside, she-elves, but the most vile filth within. Leave her be. By what right you giving me orders, eh? Let's go, Renny. Killing's like batting an eye for Witchman. You can breathe.It's over. Over? For you, perhaps. You'll go on your merry way. But I must stay here. And they will, too. Nothing I can do about that. Then why get involved at all? You didn't scare those boars off for my sake. For your own. To feel just and noble. A knight on a swiving white steed. What do I have at all? Go, Vatgern. And remember...We neither need nor want your pity. เอาเข้ามาช่วยก็โดนด่าอีกนะฮะแหมบรรยากาศมันตึงเครียดนะฮะในเมืองครับอย่างที่สายลับของนิฟการ์ดบอกเรานะครับว่าตอนนี้มันกำลังอยู่ในช่วงสงครามนะฮะมาช่วยยังโดนด่าอีกเว้ยเดี๋ยวไปดูหน่อยครับว่าในนี้มีอะไรบ้างนะร้านค้าอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับ Come on now เดินเอาดีกว่าเข้าไม่ได้นะช่างตีดาบอยู่ตรงนี้ครับ No ผมจะมาดูหน่อยว่าโนวิกราดมีอะไรขายบ้างนะฮะเอาเจอเควสซะอีก What do you have on offerRedanian dumplings, speciality of the house, heartily recommended. Blimey, a Vatgern in my establishment? It can't be.
How do you know I'm a witcher? You joking? Silver blades, who else uses them? Crafted in Mahakam, am I right? Must be about 40 inches long? 40 and a half. Still impressed. You're something of an expert, evidently. I'm Ibir Hattori, former master swordsmith. Currently, master of dumplings. Geralt of Rivia. A pleasure, Geralt. How might I help you? Care to try a dumpling? Tasty. Glad to hear it. Anything else I can do for you? Looking for a good swordsmith. No one? Three swords on your back. A bit much, don't you think? Good one. But all jests aside, you make swords anymore? Really? It's dumplings now. I must make a living. But I miss the hammer, anvil, and bellows. Oh, the heat of the forge. Were it not for that swiving Van Horn. Don't know what you're talking about. I shan't greet a witcher with dumplings. Come, let me show you something. Quite a collection. Premium quality, too. Thank you. I've kept these as mementos. Damn shame you don't make them anymore. I'd gladly replace what I have with this kind of steel. Someone with your skills? Why the hell are you needing dough? This might surprise you. The pay is better. But above all, it's much safer. Food vendors rarely disappear or end up as cripples. I see. Someone controlling Novigrad's smithing market? Not officially, though. All supplies go through Ernst Van Horn. And they say he plays cards with Cleaver. Frequently. Ernst Van Horn? Who's that? Modest beginnings. A small dockside workshop. However, he proved extremely ambitious. He knew he could not compete with other swordmakers on skill alone, so he resorted to other methods. Other methods? A bit of slander here. Buying business debt cheaply and taking over there. And whenever the competition was a plowing non-human, he'd accuse them of being Havokars. Is that how he did you in? I did not give up without a fight. I went to town hall, negotiated. Alas, it was all in vain. He'd already enlisted Cleaver's protection. And in Novigrad, few dare get in Cleaver's way. Tried negotiating? Making a deal? With Van Horn? You jest. He's a proper heartless bastard. Either play by his rules and pay him, or go out of business. I see. But I shan't complain. Dumplings have proven an excellent source of income. It's just... well... You miss the heat of the forge. Tried getting supplies from someone else? Those rogues of the underworld control all the sources. How am I to talk to them? Unless... would you be willing to help me? Want me to help you get you supplies? How? Just come with me to a meeting. As my bodyguard, it'll bolster my confidence. Truth be told, not so long ago, I tried negotiating some iron deliveries with one of the King of Beggar's men. Take it he's important in the underworld, too. Yes. What's more, he's on piss-poor terms with Cleaver, who backs Van Horn. It's just... he demanded an inordinately large share of the profits. I thought you might help me negotiate. I don't mean gratis. I'm certain we can agree on a fee. Could I... choose something from your collection? Oh, forget this rubbish. I shall forge you a sword fit for killing gods. I don't know. Criminal underworld. Not really sure I want to meddle with them. I badly need your help. Van Horn is a Van Horsen. He must be taught a lesson.
I'd be eternally grateful. Plate armor, yours. Or perhaps you'd like a catapult or a trebuchet. Fine. Arrange the meeting. Splendid. Meet me after dark, near the crane at the docks. ก็ได้เควสมาแล้วครับช่างตีดาบเราหนีไปทำขนมจีบขายซะแล้วนะฮะโดนผูกขาดการค้านะครับไม่มีซัพพลายหรือว่าไม่มีวัตถุดิบในการตีดาบนั่นเองแต่ฝีมือเขาเนี่ยดีมากนะครับแกเราเห็นดาบที่เขาตีแล้วเนี่ยอยากได้ขึ้นมาทันทีนะฮะสงสัยเราต้องทำเควสนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ปลดล็อกช่างตีดาบในโนวิกราดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยววิดีโอนี้ผมหยุดไปเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาทำในส่วนของโนวิกราดแล้วพอละเวเล่นเยอะแล้วครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันในวิดีโอที่25นะครับวันนี้ผมคิดซิสลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม